ธาชี้คำวินิจฉัยเศษ3ส่วน2567ไม่เชื่อมโยงคดียุบพรรคใช้คนละมาตรามั่นใจ9ข้อต่อสู้การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 16:33 พิธาหวังได้โอกาสไต่สวนสืบพยานหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคครั้งต่อไปชี้คำวินิจฉัยเศษ3ส่วน2567ไม่เชื่อมโยงคดีนี้มั่นใจ9ข้อต่อสู้ก้าวไกลซักค้านได้ทุกประเด็นเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลครั้งต่อไปในวันที่3กรกฎาคมและให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าไม่แน่ใจว่าเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานของแต่ละฝ่ายแล้วจะหมายความว่าให้มีการสืบพยานหรือไม่เพราะเข้าใจว่าผู้ร้องก็มีจำนวนพยานพอสมควรทางฝั่งก้าวไกลก็มีพยานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายเยอะพอสมควรนายพิธากล่าวต่อว่าถ้ามีโอกาสได้ไต่สวนหรือสืบพยานเราจะมีโอกาสได้อธิบายเหตุและผลและความไม่เชื่อมโยงกันกับคดีเศษ3ส่วน2567ทั้งนี้ตนคาดว่าคงจะไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะเป็นคนละมาตราคนละกฎหมายกันมั่นใจว่าทั้ง9ข้อต่อสู้ของพรรคจะสามารถซักค้านได้ในทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหาส่วนที่มีการแถลงข้อต่อสู้ทั้ง9ข้อของพรรคก้าวไกลถูกมองว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนั้นนายพิธากล่าวว่าเป็นไปตามกระบวนการตนคิดว่าศาลน่าจะเห็นไปตามหลักของกฎหมายและความยุติธรรมที่จะอนุญาตให้มีโอกาสเปิดเผยหลักฐานชัดเจนและเป็นไปตามกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นดุลยพินิจของศาลตนคงไปก้าวล่วงไม่ได้ย้ำว่าไม่ได้เป็นความกังวลแต่อย่างใดมั่นใจในส่วนของตัวเองเชื่อว่าศาลจะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรมฟาเบรกาสแนะสิ่งที่โฟเดนต้องแก้หลังฟอร์มยังจืดกับทีมชาติอังกฤษกีฬาวันที่18มิถุนายน2567 13:17 เชสฟาเบรกาสอดีตกองกลางทีมชาติสเปนออกมาแสดงความเห็นในสิ่งที่ฟิลโฟเดนกองกลางทีมชาติอังกฤษต้องรับผิดมากขึ้นในศึกยูโร2024ฟิลโฟเดนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมนัดแรกของศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่เยอรมนีซึ่งทัพสิงโตคำรามเอาชนะเซอร์เบียไปได้ 1-0 อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นได้เหมือนกับตอนอยู่ต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และล่าสุดทางเชสฟาเบรกาสออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าคุณเห็นจุดเบนลิงแฮมทำให้ตัวเองให้เฉิดฉายเมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เขาแสดงให้เห็นถึงคลาสโฟเดนต้องทำแบบนั้นกับตัวเองเหมือนกันนักเตะในระดับนี้ที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ไม่จำเป็นต้องรอให้โค้ชบอกว่าเขาต้องทำอะไรฟิลดูต้องมีความต้องการมากกว่าคนอื่นๆและมันทำให้เห็นว่าจุดเบนลิงแฮมนั้นอยู่เหนือกว่าเขานิดหน่อยในเรื่องนี้โฟเดนต้องดึงบุคลิกของตัวเองกลับมาและทำในสิ่งที่เขาทำได้ในตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทนายยื่นเงินสด 500,000 ขอประกันตัวทักษิณมีสีหน้ายิ้มแจ่มใสนัดตรวจพยานวันที่19สิงหาคมข่าวด่วนวันที่18มิถุนายน2567 10:44 ปิดทนายยื่นเงินสด 500,000 ขอประกันตัวทักษิณเผยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน 9:00 นวันที่19สิงหาคมนี้เมื่อเวลา 10:20 น
วันที่18มิถุนายน67ที่ศาลอาญารัชดาในวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์หลังจากที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณเปิดเผยภายหลังจากเข้าติดตามการสั่งฟ้องคดีว่าขณะนี้ทนายความของนายทักษิณยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทเพื่อขอประกันตัวขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่โดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน 9:00 นวันที่19สิงหาคมนี้นายวรชัยกล่าวว่าโดยวันนี้มีโอกาสเห็นสีหน้าของนายทักษิณก่อนที่จะเข้าไปในศาลก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสได้กล่าวทักทายทุกคนมองว่าคดีนี้ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเนื่องจากว่าพักหลังมานี้จะเห็นว่าผู้ต้องหาคดี112ก็ถูกประกันตัวออกมาหลายคนยกเว้นบุคคลที่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมองว่าที่ผ่านมานายทักษิณก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดส่วนคำให้สัมภาษณ์วันดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาเมื่อฟังแล้วก็ไม่ได้เป็นการพูดในแง่ลบเลยนายวรชัยกล่าวทักษิณออกจากบ้านจันทร์สองล่าเข้าพบอัยการคนเสื้อแดงรอให้กำลังใจด่วนศาลอาญาประทับรับฟ้องทักษิณคดี112รอลุ้นได้ประกันหรือไม่ทักษิณรอลุ้นหลังศาลอาญารับฟ้องคดี112อัยการชี้ไม่มีหนังสือขอความเป็นธรรมมารีภูมิใจโสดนานเงาก็อยู่กับหมาอินทำอาหารเตรียมเปิดร้านพิซซ่าหน้าคนโสดบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 12:14 นโสดมานานพักใหญ่แล้วสำหรับนักแสดงสาวมารีบรินเนอร์ที่ตอนนี้อินกับการทำอาหารแฮปปี้ดีกับชีวิตในตอนนี้และไม่ได้โหยหาความรักโดยมีโอกาสเจอสาวมารีที่มาร่วมงานเปิดตัวนาฬิกาHeritage Collection ฉลองครบรอบ35ปีของลูมินอฟณอีเวนต์อารีนาชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองโสดนานเพราะว่ายังไม่เจอคนถูกใจและตอนนี้ยังอินกับการทำอาหารมากเตรียมเปิดร้านใหม่เร็วๆนี้พร้อมนำเสนอเมนูพิซซ่าหน้าคนโสดมารีเป็นสายแอดเวนเจอร์ไหมจริงๆก็เป็นเหมือนกันนะเวลาที่มีกิจกรรมใหม่ๆก็จะไปสุดทางเลยอย่างไปดำน้ำก็พยายามที่จะเก็บหลายๆไซส์อยากที่จะไปดำหลายๆประเทศล่าสุดที่ชอบมากๆไปดำน้ำที่เม็กซิโกเลยค่ะแมวน้ำเยอะแมวน้ำน่ารักมากเล่นกับเราเหมือนเป็นลูกหมาเลยมาต๊อกมาเล่นเราไม่กลัวรักสัตว์อยู่แล้วหลังจากนี้กำลังแพลนจะไปดำน้ำที่ฟิลิปปินส์อินโดสองประเทศนี้ที่อยากไปมากๆชอบลำบากทำไมถึงชอบไปเที่ยวที่แบบทอนดอททนถ้าใครที่ได้ลองดำน้ำแล้วลงไปใต้ผิวน้ำมันเป็นอะไรที่สงบที่สุดในชีวิตแล้วเราได้อยู่กับตัวเองเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยแล้วมีคนไปดำน้ำด้วยหรือยังหาอยู่หัวเราะปกติเราก็ไปกับเพื่อนนี่แหละเดี๋ยวนี้คนดำน้ำเยอะมากมีหนุ่มๆไปด้วยไหมไม่มีจริงๆคนก็บอกว่าเราเนื้อหอมอยู่ใช่เหรอไม่มีมีจริงเราไม่เปิดใจหรือยังไม่มีใครถูกใจไม่ได้ไม่เปิดใจช่วงนี้ทำงานเยอะด้วยแต่ก็ไม่ได้ปิดเปิดใจปกติวันนี้มาออกงานกับโอปป้าสไตล์โอปป้าโอเคไหมก็ไม่รู้อ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีสโปกอะไรแค่แบบว่าอะไรก็ได้ที่ถูกใจนะจุดนั้นมีโอปป้ามาจีบไหมไม่มีถามว่ามีคนเข้ามาจีบไหมมันก็มีบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไว้ถูกใจแล้วเดี๋ยวว่ากันหัวเราะเปิดใจปกติค่ะหลายคนอาจจะงงว่ามารีไม่น่าจะโสดได้นานขนาดนี้ภูมิใจมากนะยิ้มก็นานๆอยู่แบบนี้เราก็แฮปปี้ดีเหมือนกันทำไมถึงรู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตโสดไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ได้อยากโสดแต่เหมือนเราแฮปปี้กับการใช้ชีวิตตอนนี้
เราไม่ได้ต้องการที่จะไปตามหาคิดว่าเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งจะเจอใครก็เจอเองเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองมุมมองความรักคาดหวังสูงขึ้นไหมกับคนใหม่ที่จะเข้ามาก็ไม่เชิงนะก็เหมือนเดิมยังเป็นคนที่ใช้ใจนำทางมากๆแต่แค่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่ลงล็อกหรือรู้สึกว่าใช่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมก็เชื่อในเวที่แบบว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ใช่เดี๋ยวมันก็จะง่ายไปหมดเดี๋ยวมันก็เจอเองชินกับความโสดไปแล้วไม่เรียกชินแต่ก็เรียกว่าเหมือนเรียนรู้ที่จะหาความสุขอย่างอื่นได้มากขึ้นเรารู้สึกเต็มเราโอเคแฮปปี้ถ้าเหงาก็อยู่กับหมายืนยันตอนนี้โสดชัวร์ไม่ชัวร์ชัวร์ชัวร์โสดค่ะ 100% จะเปิดร้านเลยไหมจะเปิดร้านพิซซ่าค่ะทองหล่อ13อยู่ในโครงการซีนสเปซชื่อร้านว่าซัมเมอร์พิซซ่านะคะก็เชิญไปอุดหนุนกันได้ทำไมถึงเปิดร้านพิซซ่าชอบกินพิซซ่ามากอยู่แล้วแล้วพอเราอินการทำอาหารเราก็ไปทำแป้งพิซซ่าทำจนเราได้สูตรที่แบบว่าเฮ้ยเราชอบมากๆถูกใจสุดๆพอทำให้เพื่อนๆกินเพื่อนๆก็ชอบแล้วทุกคนก็ยุกันว่าเปิดร้านดีอร่อยมากก็เลยโอเคได้ในเมื่อเราให้คนหลายๆคนได้ชิมและทุกคนยืนยันเป็นคำเดียวกันว่าอร่อยจริงๆก็เลยอยากเปิดร้านไม่ใช่แค่ทำพิซซ่าอย่างเดียวลูกน้องเต็มไปหมดคือจริงๆเรามีเปิดร้านอาหารอยู่แล้วเป็นร้านทิปซีทิวเดย์และร้านไฮซูชิบาร์ลักษณะเราเป็นผู้บริหารเฉยๆแต่อันนี้เราลงมือทำครัวเองด้วยคือขึ้นสูตรด้วยตัวเองทุกเมนูเลยช่วงแรกจะเข้าร้านเองเลยก็เราเป็นคนเทรนพนักงานเทรนทีมครัวเองเลยอันนี้พิซซ่านางเอกพิซซ่าคนโสดค่ะหัวเราะพิซซ่าคนโสดเป็นยังไงก็ถ้าเกิดว่าโสดจะมีหน้าหนึ่งให้เลือกนะคะหัวเราะมีเมนูอื่นอีกไหมเดี๋ยวจะมีเมนูอื่นเสริมด้วยแบบให้ทุกอย่างลงตัวแล้วเดี๋ยวจะค่อยประกาศทานเยอะๆไม่กลัวเรื่องน้ำหนักเราก็ต้องออกกำลังกายควบคู่และพยายามดูแลตัวเองแหละแต่ว่าก็มีความสุขกับการทำอาหารที่ตัวเองชอบทานได้ทานอาหารที่อร่อยและถูกปากเราเพราะว่าเราทำตามรสมือตัวเองด้วยอย่างนี้เราต้องชิมเองทั้งหมดใช่ค่ะก็ทำไปเทสไปทุกอย่างทุกวันนี้ก็ทำอาหารกินเองตลอดเวลายิ้มทุกวันนี้ต้องเป็นคนเข้าครัวทำอาหารกินเองใช่ยิ้มตอนล้างเหนื่อยไหมหัวเราะก็มีพี่เลี้ยงช่วยนิดหนึ่งแต่ตรงพิซซ่าหน้าโสดจะต้องมีแน่นอนเดี๋ยวทำให้ไปคิดให้เลยแตกต่างจากหน้าอื่นยังไงเป็นแป้งเปล่าเพราะยังไม่มีอะไรมาอบหัวเราะเพราะแป้งเรากินเปล่าก็อร่อยถ้าสมมุติวันหนึ่งค่อยมีหน้ามาเติมเดี๋ยวค่อยมีหน้าหัวเราะเปิดวันไหนจริงๆเราก็แพลนที่จะเปิดตั้งแต่ภายในสิ้นเดือนนี้แต่ก็จะซอฟต์โอเพนนิ่งไปก่อนเอาเป็นว่าสิ้นเดือนเป็นต้นไปลองชิมกันได้และฟีดแบ็กกันได้นะคะจะได้ปรับปรุงพัฒนาค่ะยิ้ม